รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตรงกลางนี้นะคุณผมจะใช้พรมยาวถึงหน้าเลยดีรักเอ้ยรักอะไรรักเอ้ยอะไรเนี่ยตุ้ยฮะลูกฉันไว้มีหัวมีแขนมีขาเป็นคนแล้วเว้ยพี่ตุ้ยควรจะดีใจนะครับที่ลูกพี่เนี่ยมีอวัยวะครบนะครับไม่ใช่ดีใจที่ลูกพี่เป็นคนฉันต้องดีใจดิว่าลูกฉันเกิดมาเป็นคนไม่ได้เกิดมาเป็นสัตว์ประหลาดของแม่มันโอ๊ยดีใจด้วยนะคะคุณตุ้ยขอบคุณครับเก่งครับเป็นไรคุณสงสัยกลิ่นน้ำหอมมันจะฉุนแบบผมขโมยของเตือนมาใช้ครับเมื่อเช้านี่คุณตรวจร่างกายบ้างนะเมื่อเช้าก็มึนหัวตอนนี้ก็จมูกพังอีกเนี่ยฉันไม่เป็นไรหรอกรีบทำงานฉันจะได้รีบกลับถ้างั้นคุณก็รีบดูแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลใครสั่งไก่ลูกผมสั่งเองครับมาแล้วเหรอผมสั่งเองครับคุณแม่โอ้โหมาเร็วทันใจจริงๆเท่าไหร่ครับชุดไก่ได้ใจมาส่งแล้วครับ239 บาทครับคุณแม่ครับจ่ายด้วยไม่ได้สั่งทำไมฉันต้องจ่ายอ่ะปะโถคุณแม่จำไม่ได้คุณแม่บอกเองว่าจะไม่ทำข้าวเย็นไงมัวติดซีรีส์เกาหลีเนี่ยโอป้าโอป้าโอป้าทั้งวันเลยเนี่ยนี่ผมหิวเลยต้องสั่งไก่ทอดมากินเองครับมาเดือดร้อนฉันจริงๆเลยเอาไปไม่ต้องทอนนะครับอีกบาทไม่ต้องทอนทอนแล้วผมอายครับขอบคุณมากครับทุกคนสั่งมาเผื่อด้วยมากินกันเร็วโอ้ยนี่กูจะไม่ชวนแล้วเลยไก่ทอดอ้าวมันบดโอ้ยเป็นไฟครบเลยไอ้แห้งเดี๋ยวแกกินไก่เสร็จแล้วนะแกช่วยฉันขนกล้วยไม้ไปที่บ้านป้าเจียมหน่อยโอ้โหคุณแม่ครับกล้วยไม้คุณแม่ขนเองสิครับนี่ผมกล่าวว่ากินไก่ทอดเสร็จผมจะไปไดฟ์กอล์ฟกับเพื่อนต่อเนี่ยจะขนไหมมีแหวนหรือสนับมือเนี่ยขนครับคุณแม่โอ้โหใหญ่มากเลยขนครับขนกินเป็นติดจรวดขอตัวไปเข้าน้ำแป๊บนะคะแหมเขาไปเข้าห้องน้ำแค่นี้มองตาละห้อยเชียวนะนี่พี่รักนี่ถามจริงเหรอเจอกับคุณเจเขาบ่อยแบบนี้ชอบกันบ้างป่ะนี่เขาเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเจอวันแรกก็ร่วมเตียงซะแล้วจะแต่งงานกันวันไหนล่ะให้มันน้อยๆให้มันน้อยๆหน่อยเรื่องของรักเขาให้เขาจัดการของเขาเองไม่ต้องไปยุ่งเขาก็ปล่อยให้มันจัดการเองมันก็เลยนั่งหน้าเหี่ยวจนถึงทุกวันนี้ไงคุณแม่นี่ลุงเฮี้ยมเขาฝากบัวลอยมาให้เนี่ยลูกหยุดเลยครับแม่หมอบอกว่าแม่น้ำตาลขึ้นสูงแล้วครับห้ามกินของหวานเด็ดขาดครับกินแค่คำ 2 คำไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกลูกโอ้คุณแม่ครับแกแล้วทำตัวเป็นเด็กๆอยู่หมอสั่งก็หยุดสิครับไม่ฟังนี่เดี๋ยวหมอแฮงตีก้นลายเลยเนี่ยตีเนี่ยกระทืบให้เสร็จแม่โอ้โหก็เชื่อฟังหมอสิคุณแม่ก็แบ่งคนอื่นกินบ้างดิหิวพี่ว่าไงยายเจียมกินโอ้โหไปไม่ลืมไปเดี๋ยวนี้ไอ้แฮงครับไปส่งฉันที่บ้านป้าเจียมหน่อยฉันจะไปนั่งดูซีรีส์เกาหลีกันไปเร็วไปจออยู่ที่ปากแล้วขัดล่ามจริงเลยคุณแม่จะกินไก่ทอดอ่ะกินไปติดไปกินบนรถไหมแม่ครับบัวลอยไม่ต้องไปอุ้ยเหม่รู้ว่าตัวจะไม่กินไงเอาไปเวลาเก็บไปกินกันเองอุ้ยได้สบายครับคุณรักคะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะแล้วนี่คุณขับรถไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมขับไปส่งไม่เป็นไรค่ะฉันขับไหวขอตัวนะคะไหนบอกว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานอาจจะไปคอนโดโอ้ยลิงแม่โทรมาบอกจากอเมริกาว่าป้าป่าเขาล้มในห้องน้ำมันลิงแล้วป้าป่าเป็นไงบ้างอะตอนเนี้ยป้าป่านอนอยู่โรงพยาบาลอะยังไม่ฟื้นเลยอะลิงจะไปหาป้าป่าได้ไหมลิงเลยนะแอลยังเอางี้ไม่แอลเรารีบไปเยี่ยมป้าป่ากันเลยดีกว่าป่ะอเมริกานะเว้ยไม่ใช่ลำลูกกาแต่ได้ออกวงแหวนมานิดเดียวอะพี่ไปเอาใจเย็นก่อนดีกว่านะ ตอนนี้พ่อแอลอยู่ในมือหมอแล้วอะยังไงพ่อแอลต้องปลอดภัยแน่ๆผ่าแล้วไม่เป็นไรนะรีบเช็คมาเลยนะตั๋วไปอเมริกาเร็วที่สุดได้ความไงก็โทรมาบอกด้วยนะเร็วๆล่ะแค่นี้แหละแอลใจเย็นนะป่าแก้วกำลังเช็คตั๋วอยู่นี่ป้าเปาจะเป็นอะไรไหมอ่ะป้าป่าจะแค่ลงเฉยก็ได้แอลป่าต้องไม่เป็นอะไรหรอกแม่คะป้าป่าเป็นไงบ้างคะแม่ร้องไห้สิคะเอาใจไม่ดีเลยอะแม่แม่บอกป้าป่าให้เข้มแข็งไว้นะคะแอลจะรีบบินไปหาแอลแม่ว่าไงบ้างอะฮะแม่บอกว่าป้าป่าเส้นเลือดในสมองแตกนะคะใจเย็นก่อนนะแอลเรื่องแบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุนะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกว่าไงนะปัดแก้วพอได้แล้วเหรออะไรนะตั๋วไปอเมริกาเร็วที่สุดพรุ่งนี้เย็นเขาจะไปอเมริกานะเว้ยไม่ใช่อเมริกาโอ้โหแกพังแล้วมั้งนะบาดแก้วไปเช็คว่าใหม่เลยเร็วๆเอาใจเย็นนะบางทีพี่ว่ามันอาจจะไม่ร้ายแรงที่เอาคิดก็ได้นะพ่อเพื่อนพี่คนหนึ่งเขาก็เส้นเลือดในสมองแตกแอลแต่ว่าสุดท้ายนะเขากลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้มันทำมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับป้าป๋ามิงถ้าฉันอยู่กับป้าป๋าป้าป่าก็คงไม่เป็นแบบนี้แอลอย่าคิดมากเลยนะคือป้าป่าจะต้องปลอดภัยป้าป่าต้องไม่เป็นอะไรนะถ้าฉันไม่ทิ้งให้ป้าป่าก็อยู่กับแม่สองคนน่ะเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกลิงเอางี้นะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมป้าป่าครั้งนี้เนี่ยเราไปกันยาวเลยแล้วเดี๋ยวพอป้าป่าหายเนี่ยเราค่อยกลับมาดีไหมแล้วถ้าเขาไม่หายอะลิงฉันอยากย้ายกลับไปอยู่อเมริกาฉันขอนะลิง เราพาน้องวันไปอยู่อเมริกากันนะคุณนายอ้าวคุณนายทำอะไรคะสลัดไก่สลัดไก่ทำไมไม่เห็นมีไก่เลยอะคะก็สลัดไก่ทิ้งไปหมดเหลือแต่ผักไงเรานายเนี่ยคุณนายคะพอดีแมวจะมาบอกว่าเราอาทิตย์เนี่ยแมวโกลาหยุดนะคะพอดีพี่เบะก็ชวนแมวไปโดนหอยหลอดว่าจะไปหยอดหอยกันนี้จะไปหยอดหอยหยอดปูอะไรที่ไหนก็ไปเถอะย่าใส่หัวไปคุณนะคะเร็วเร็วอยู่นี่อะไรเนี่ยของที่สั่งได้แล้วน้ำปั่นไม่หวานไม่อ้วนดีมาก thank you very much เอามานะครับผมหลังนะครับโอ้พี่ตะกนนี่มันน้ำอะไรทำไมจืดจังก็น้ำเปล่าปั่นไงโอ้ยจะบ้าเหรอนี่ใครก็เอาน้ำเปล่าไปปั่นกินน่ะไม่หวานไม่อ้วนไม่ชอบอ่ะไม่น่ารักอ่ะใครก็จะกินนี่แกสองคนน่ะอยู่พร้อมกันอย่างนี้ก็ดีแล้วเข้าไปในสวนนะเอาปุ๋ยนะใส่กล้วยไม้ให้ฉันหน่อยไปได้ค่ะได้เอาไปกินเองเลยโอ้ยไม่กินหรอกมันไม่อร่อยพอมันแห้งโอ้ยอะไรไม่มีใครอยู่ขอน้ำหวานสักอึกเถอะอยากเหลือเกินอุ้ยแก้วขอบคุณค่ะคุณเอ้ยโอ้โหมันชื่นใจเหลือเกินอีกสักหน่อยนะคุณนายครับปุ๋ยอยู่ไหนคะคุณนายคุณนายครับปุ๋ยเป็นอะไรคะนะครับเป็นอะไรเปล่าครับไม่เป็นอะไรแกสองคนมาก็ดีแล้วเดี๋ยวฉันจะไปตลาดซะหน่อยนะแล้วเฝ้าบ้านให้ดีๆเข้าใจไหมครับอย่าไปไหนนะค่ะไปตลาดหรอคะพี่ทุกคนเห็นเหมือนที่แมวเห็นไหมอ่ะคุณนายไอเป็นเลือดคุณนายไอเป็นเลือดแสดงว่าต้องป่วยหนักแน่ๆพี่ตะโกนทำไงดีอะจะทำไงเราก็ตามไปดูคุณนายดิเผื่อเป็นอะไรจะได้ช่วยทันไปคุณนายกลิ่นงาดำนี่หอมละมุนชุ่มลิ้นมากนี่ไอ้คัตเตอร์นี่ถ้าแกไปฝึกอีกนิดนะแกได้เป็นบาริสต้าระดับโลกแน่นอนครับคุณนะครับผมอย่าเพิ่งชมแต่แก้วของคัตเตอร์ครับชิมแก้วนี้ของลูกโป่งก่อนครับแก้วนี้ลูกโป่งใส่ความเป็นไทยลงไปด้วยครับรับรองถูกปากแน่นอนครับอย่างนี้ต้องลองแล้วครับผมชื่นใจเลยนี่กาแฟอะไรของแกเนี่ยกาแฟใส่น้ำพริกหนุ่มครับชงใส่น้ำพริกหนุ่มไม่ใส่แคบหมูก็ไม่ด้วยอะไรนี่สงสัยต้องไปกินยาแก้ท้องเสียดักแล้วโอ้โหจริงๆเลยคิดอะไรของมันเนี่ยไอเดียอะไรของแกมาถีบกระเด็นเลยโอ้โหมิกเดี๋ยวเข้าไปนะไอโป่งกาแฟให้กินอย่ากินนะลูกเดี๋ยวท้องเสียรู้เปล่าอ๋อได้ครับคุณพ่อครับมีเรื่องอยากคุยด้วยครับมีเรื่องอะไรลูกพ่อเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนครับโอ้โหเพราะว่าข่าวดีก่อนดีกว่าช่วงเนี้ยพ่อไม่ค่อยแข็งแรงข่าวดีนะครับบิ๊กได้ทุนไปเรียนต่อเชฟที่ประเทศฝรั่งเศส2 ปีครับฮะจริงเหรอจริงครับโอ้โหเก่งมากพ่อเก่งเหมือนพ่อเลยโอ้โหพ่อภูมิใจในตัวลูกมากครับพ่อโอ้ยแล้วข่าวร้ายลูกนี่ยังไม่ได้บอกแม่ก็ไม่เห็นจะเป็นข่าวร้ายไหนเลยเนี่ยคือมิไม่ได้คิดว่ามิจะไปเรียนต่อแค่2 ปีครับมิกะว่าพอเรียนจบมิจะทำงานอยู่ที่นู่นเลยครับ คุณพ่อช่วยคุยกับแม่หน่อยนะครับไม่กลัวแม่ไม่ให้มิกไปอ่ะข่าวร้ายจริงๆด้วยแล้วมิกแน่ใจแล้วเหรอลูกแน่ใจสิครับโอกาสที่จะได้ไปเป็นเชฟอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอ่ะไม่ใช่ใครๆเขาก็มีกันนะครับพ่อช่วยคุยหน่อยนะครับไม่อยากไปจริงๆอะครับงานเข้ากูอีกแล้วตุ้ยเรื่องงานอีเวนต์คุณเจเนี่ยฉันไลน์คุยกับเขานะฉันว่าจะหาคนทำแทนในลิงก์มันว่ะแกว่าฉันหาใครมาแทนในลิงก์เดียฮะตุ้ยฮะฉันพูดเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าอ๋อก็วันนี้ฉันบ่นแต่ยุ่งเรื่องป้าแอลอยู่อ่ะว่าแต่ว่าไอ้รักฉันไม่เลือกถามอะไรแกหน่อยดิอะไรคุณเจนเนี่ยเขาไม่สมามานานยังวะก็3-4 วันแล้วมั้งร่างกายเขาเป็นยังไงก็หน้ามืดเวียนหัวแล้วก็เหม็นนู่นเหม็นเนี่ยอ้วกไหมก็2-3 ทีนะอาการเหมือนปาดแก้วเป๊ะเลยอ่ะเหมือนปาดแก้วไงวะก็เหมือนหน้าปาดแก้วตอนที่มันแพ้ท้องไงไอ้ตุ้ยนี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะอาการของคุณเจนนี่นะเว้ยการหน้าปาดแก้วตอนแพ้ท้องอ่ะเหมือนกับเป๊ะเลยอ่ะฉันถามแกจริงๆเหรอวะตอนนี้แกไปนอนคอนโดคุณเจนอ่ะแกป้องกันหรือเปล่านี่อย่างนี้ชัดเลยแกเตรียมตัวเป็นพ่อคนได้แล้วล่ะนี่ฉันมีเรื่องปรึกษาด้วยคือว่ามิกได้ทุนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส2 ปีอะจริงเหรอครับพี่แฮงค์แล้วพี่รู้เรื่องอย่างพี่ก็นี่แหละมันเป็นเรื่องที่ฉันอยากให้แกช่วยอะคือมิกเขาบอกว่าถ้าเขาจบแล้วเขาจะทำงานที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยอะฮะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยเหรอครับโหแล้วก็เรื่องนี้พี่ลินไม่ยอมแน่พี่แฮงค์นี่แต่ฉันว่าแกมีศิลปะในการพูดนะถ้าแกคุยกับลินฉันเชื่อว่าลินเนี่ยจะต้องยอมให้มิกอยู่ที่นั่นอันนั้นก็ถูกทำไมต้องเป็นรักด้วยครับเพื่ออนาคตของหลานนะแกช่วยหน่อยเถอะนี่ถ้าแกช่วยได้นะแกให้ฉันทำอะไรนะฉันยอมทุกอย่างเลยพี่แฮงค์ครับการที่จะไปอยู่เมืองนอกตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี่แฮงค์รักว่าพี่แฮงค์ต้องคุยกับลินเองดีกว่าไม่ทันแล้วฉันโทรบอกลินไปแล้วว่าแกมีเรื่องของมิกที่จะปรึกษาด้วยอ้าวได้ละช่วยหน่อยนะพี่รักนี่มีเรื่องจะปรึกษาอีกแล้วเหรอคือแอลเขายืนยันว่ายังไงก็จะย้ายไปอยู่อเมริกาแต่ลินไม่อยากไปเลยอ่ะอ้าวแล้วอยู่ทำไมแอลเขาอยากไปอยู่อเมริกาพอแอลเขาล้มครับเส้นเลือดในสมองแตกไม่มีใครบอกฉันเลยอ่ะเนี่ยแล้วพี่แอลเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้อยู่ ICU พี่แฮงค์ฮะพี่รักลินไม่อยากไปอยู่อเมริกาเลยอ่ะพี่รักช่วยพูดเรื่องนี้ให้แอลฟังได้ไหมอะลินเป็นห่วงแม่ทุกคนค่ะกูรักค่ะมีเรื่องแล้วค่ะมีเรื่องอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ทำอะไรเว้ยนี่สัตว์เรื่องอะไรคุณนายไอเป็นเลือดครับฮะผมเห็นคุณนายเนี่ยไอเป็นเลือดแล้วก็เดินออกไปผมกับนางแมววิ่งตามออกไปก็ไม่เจอนะครับผมใช่ค่ะทุกคนครับรักว่าช่วยกันตามหาแม่ก่อนดีกว่าไปเลยไปเลยแมวเร็วป่านนี้ไปไหนแล้วเนี่ยตามหาทั่วหมู่บ้านเลยนะคะทำไมไม่รับสายคะเนี่ยไม่รับสายแมวแม่กลับมายังเลยค่ะแมวตัวหาคุณนายไม่รับสายเลยค่ะเฮ้ยไปไหนเนี่ยฮะป่านนี้ไปถึงไหนแล้วพี่รักเจอแม่ไหมไม่เจอที่ตลาดก็ไม่มีบ้านประเจียมก็ไม่มีหรือว่าคุณนายจะไอเป็นเลือดแล้วก็นอนเป็นลมอยู่ข้างถังขยะคะเฮ้ยมากินขนมกันแล้วแม่ไปไหนมาครับเนี่ยแม่ไปสวนจตุจักรมาลุงเฮียมเขาชวนให้ไปเลือกกล้วยไม้ให้เขาหน่อยนึงอา นี่ลุงเฮียมเขาฝากขนมมาด้วยนะลุงนี่คุณแม่ครับบอกความจริงพวกเรามาดีกว่าครับความจริงอะไรของแกคือเรื่องในครัวนะครับเรื่องในครัวนี่แกก็เห็นด้วยเหรอคุณนายคะแมวก็เห็นนะคะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมคุณนายต้องปิดบังพวกเราคะโอ้นี่ตกลงว่าทุกคนรู้เรื่องนี้รู้กันหมดแล้วเหรอเรื่องแบบนี้ไม่ไปบอกพวกเราได้ยังไงครับพวกเราอุตส่าห์เป็นห่วงแม่นะครับแม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะครับแม่ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับแม่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแม่ไม่เป็นอะไรเอาเป็นว่าแม่ขอรับปากเลยนะว่าต่อไปนี้แม่จะไม่แอบกินน้ำแดงอีกแล้วแม่แอบกินน้ำแดงเหรอครับเนี่ยก็ใช่สิอ้าวแล้วยังไงเนี่ยนี่ตกลงเราคุยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าก็พี่สะโกนพี่แมวนะสิครับบอกว่าแม่ไอเป็นเลือดฮะตอนผมเข้าไปถามเรื่องปุ๋ยใส่กล้วยไม้กับคุณนายที่คุณนายอยู่ในครัวนะครับผมเห็นคุณนายไอแล้วก็มีเลือดสีแดงๆอยู่เต็มทิชชู่เลยครับผมโอ้เอ้ยไอสะโกนฉันน่ะแอบไปกินน้ำแดงแล้วพอแกสองคนเข้าไปเห็นฉันตกใจฉันก็สำลักออกมาน่ะสินี่เลยนี่สองคนนี้นี่ตื่นตูไม่เข้าท่าเลยฉันว่าแล้วเชียวหนังเหนียวอย่างคุณแม่ไม่มีทางไปเลยง่ายๆหรอกขนมเอาไปเดี๋ยวไปล้างมือล้างไม้ก่อนโอ้ยนี่ไม่ได้ไอ้นะไม่ใหญ่เราไม่ใช่วันนี้วันอะไรกันวะเนี่ยเรื่องมิกยังไม่เคลียร์เลยพี่แอดยังมาป่วยอีกเนี่ยงั้นเดี๋ยวลิงขอตัวไปดูแอลก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปด้วยฉันได้ถามอาการพี่แอดด้วยรักคะมีเรื่องอะไรที่แม่ตกข่าวอีกหรือเปล่าคะรักนี่แฮงบอกว่ามิกมีเรื่องจะคุยกับฉันเรื่องอะไรหรอคือมิกเขาสอบได้ทุนเรียนต่อฝรั่งเศส2ปีครับพี่ลินจริงเหรอฮะน่ารักไอ้แป๊ะสอบชิงทุนได้เหรอฮะมิกไปชิงทุนอะไรทำไมป้าไม่รู้เรื่องเลยออโต้มันคือทุนที่ไปเรียนเชฟฝรั่งเศส2ปีครับพี่ลินมิกเคยบอกผมว่าจะไปลองสอบดูฮะจริงเหรอล่ะมิกชิงทุนได้เหรอไม่เห็นมิกบอกเลยฉันเลยอ่ะถ้างั้นน่ารักวันนี้นะนี่เราเลี้ยงชุดใหญ่เลยเลี้ยงอาหารก็ชุดใหญ่ฉันหลอกเต็มที่เลยน่ารักนะพี่ลินครับพี่ลินไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดมิกจะไปเรียนที่ฝรั่งเศส2ปีอ่ะจะไปว่าอะไรล่ะแล้วนี่เอาโต๊ะไปตลาดกันไปซื้อของมาฉลองกันไปแล้วเราไปช่วยกันแล้วเราค่ะไปค่ะเราไปแล้วคุณไม่เก่งก็ไม่เป็นไรพี่ลินฉลองเลยเลี้ยงฉลองฟังเลยคุณรักค่ะคุณเจนฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณค่ะคุณเจนเรื่องที่คุณไม่สบายคุณไปหาหมอมาหรือยังครับไปหามาแล้วค่ะคุณรักค่ะที่ฉันมาหาคุณฉันจะบอกคุณว่าฉันถอนตัวจากโปรเจกต์นี้แล้วนะคะทำไมคุณต้องถอนตัวด้วยครับฉันท้องค่ะคุณเจไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเด็กในท้องผมจะรับผิดชอบเองคุณรักคะคุณเจนเรื่องงานแต่งงานผมรีบจัดให้เร็วที่สุดครับคุณรักคะคือเรื่องนี้คุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นไม่ได้ครับคุณเจนยังไงผมก็เป็นพ่อของเด็กผมรู้นะครับว่าเรื่องเราสองคนมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วคุณกับผมอาจจะยังไม่รู้จักกันดีพอแต่ผมพร้อมมาทำหน้าที่พ่อแล้วนะครับขอบคุณนะคะที่คุณดีกับฉันวันแรกที่เจอคุณฉันมองว่าพวกคุณเป็นผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายเร็วๆคนหนึ่งแต่พอฉันได้มาทำงานกับคุณได้รู้จักกับคุณมากขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดเลย คุณจะเป็นพ่อที่น่ารักแล้วก็เป็นสามีที่ดีแต่น่าเสียดายนะคะที่ผู้หญิงโชคดีคนนั้นคงไม่ใช่ฉันลูกในท้องไม่ใช่ลูกของคุณค่ะอะไรนะครับฉันท้องก่อนที่จะเจอกับคุณค่ะนี่คุณไม่ได้โกหกผมใช่ไหมฉันไม่ได้โกหกค่ะส่วนเรื่องงานฝากคุยรายละเอียดกับทีมใหม่เลยนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าฉันจะกลับไปอยู่กับคุณแม่ที่ภูเก็ตค่ะฉันดีใจนะคะที่ได้มีเพื่อนร่วมงานน่ารักอย่างคุณขอบคุณค่ะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวครับคุณเจนถ้าคุณเจนมีอะไรผมช่วยบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปส่งนะค่ะอยากดูไงยอดโอเคใส่กาแฟลงไปพี่นี่ดูมันไหลเป็นชั้นเลยเป็นชั้นล่างอยู่ได้ชั้นบนอยู่ไม่ได้ทำไมอะน้ำท่วมจะบ้าเหรอเฮ้ยมาทางต่อโอ้โหเรียบร้อยฮะอุ้ยอะไรของพี่เนี่ยโอ้โหเก่งกาแฟนี่หอมนี่สุดยอดเลยเครื่องนี้ดีมากเลยเนี่ยสามารถชงกาแฟได้ตั้งหลายอย่างทั้งคาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าน่ามีติดร้านสักเครื่องจะได้ไม่ต้องชงให้เหนื่อยตลอดเลยก็ดีเหมือนกันนะสกลถ้ามีติดร้านในเครื่องหนึ่งจะได้ไล่พนักงานออกไปคนหนึ่งอุ้ยผมว่าเอาไว้ที่บ้านเหมือนเดิมดีกว่าครับผมชงได้มาแล้วเหรอลูกชายคนเก่งของแม่นี่ได้ไปเรียนเมืองนอกแล้วนะเก่งจังเลยลูกโอ้ยนี่คุณแม่รู้แล้วครับเอาก็รู้แล้วสิลูกมิกแม่จะบอกอะไรให้ไหมวันนี้แม่ลงทุนทำอาหารให้มิกกินด้วยฝีมือแม่เองเลยโอ้ยนี่แปลว่าคุณแม่ให้มิกไปใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณครับคุณแม่อะไรกันเนี่ยดีใจอะไรกันฮะดีใจอะไรกันเนี่ยพ่อครับมิกขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยคุยกับแม่ให้ครับตอนนี้มิกได้ไปเมืองนอกแล้วครับจริงเหรอดีใจด้วยลูกแต่มิกไม่ต้องขอบคุณพ่อนะคนที่มิกควรจะต้องขอบคุณเป็นน่ารักลูกเพราะพ่อเนี่ยขอร้องให้น่ารักไปคุยกับแม่เขาโอ้โหคุณแม่ครับมิกดีใจมากเลยนะครับมิกสัญญานะครับถ้าเกิดว่ามิกเรียนจบแล้วมิกได้งานทำอยู่ที่นั่นเนี่ยมิกจะกลับมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะครับเดี๋ยวได้งานทำที่นั่นหมายความว่าไงเอาก็มิกเขาเรียนจบเขาจะทำงานที่นั่นแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยไงรักไม่ได้บอกคุณอะไม่ได้บอกงานเข้าแล้วไงมิกถ้ามิกไปเรียนแม่อนุญาตแต่ถ้าไปอยู่ที่นู่นเลยแม่อนุญาตโอ้ยหิวพอดีเลยอะทำอะไรกินครับเนี่ยมิกครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างคุณลินกับน้องมิกครับผมแม่ว่าวันนี้บรรยากาศบ้านเรานี่มันดูแปลกๆเนาะลินไอ้แฮงมันไปก่อเรื่องก่อราวทำให้เราโกรธหรือเปล่าเปล่าค่ะแม่ลินกับแอลล่ะลูกมีอะไรกันหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะแม่ไม่มีอะไรครับแล้วรักล่ะมีอะไรจะบอกแม่ไหมไม่มีครับแม่สกลคอยบู๊อย่างได้ครับบู๊ครับฉันจะเอาน้ำอ๋อได้ครับ แม่ว่านะถ้าใครมีอะไรจะพูดก็พูดออกมาเถอะเพราะถ้าเผื่อว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะได้มาช่วยกันแก้ไขอันนี้อยากจะบอกมากเลยคุณนายคะหันมาทางนี้ค่ะแมวจะบอกให้หมดเลยแล้วแกไปยุ่งอะไรกับเขาไปยุ่งอะไรเขาถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกยังไม่นอนกันอีกเหรอครับลิงนอนไม่หลับอ่ะพี่รักยิ่งเห็นแอลเขาร้องไห้เป็นห่วงพ่อเขาลิงไม่รู้จะช่วยเขายังไงฉันเองก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมมิกจะต้องอยากอยู่เมืองนอกด้วยจริงๆแล้วเรียนจบแล้วก็กลับมาทำงานเมืองไทยก็ได้หรือว่าไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่หรือยังไงมิกเขาอาจจะรำคาญพี่ลิงบ่นมั้งเล็กต้องมาแขวะฉันเลยนะว่าแต่แกเถอะเรื่องของแกจะเอายังไงจะว่าไปแล้วลิงก็เห็นแกตัวเหมือนกันเนาะที่ให้แอลเขามาอยู่กับลิงโดยที่ไม่ปล่อยเขาไปดูแลพ่อแม่เขาเลยยิ่งตอนนี้พ่อเขาไม่สบายเขาคงจะอยากกลับไปดูแลพ่อเขานิ้งฉันพูดจริงๆนะถ้าแกอยากไปอยู่กับแอลที่นู่นนะแกก็ไปเถอะไม่ต้องคิดมากหรอกไม่ได้หรอกพี่รักถ้าเกิดลิงไม่อยู่ที่นู่นจริงๆขึ้นมาลิงเขาอดเป็นห่วงแม่ไม่ได้อะจะไม่ต้องห่วงแม่หรอกฉันกับพี่ลินอยู่ที่เนี่ยฉันจะดูแลแม่ให้เองแต่ว่าเราสามคนอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่เคยแยกจากกันเลยนะพี่รักถ้าเกิดลิงต้องไปจริงๆลิงคงจะใจหายคิดถึงทุกคนน่ะทำไมไม่คิดถึงแกบ้างวะพี่ดินครับถ้าเกิดว่ามิกเขาต้องไปอยู่ที่นู่นจริงๆอะรักว่ามิกเขาคงคิดถึงพวกเราเหมือนกันแหละครับแต่ถ้ามิกเขาอยากไปอยู่ที่นู่นอะเพราะว่ามิกเขาต้องการทำตามความฝันของเขาเราควรจะสนับสนุนมิกไม่ใช่หรอครับแกลองคิดดูนะถ้ามิกไปอยู่เมืองนอกแล้วแกกับแอลก็ไปอยู่เมืองนอกถ้าแม่รู้ว่าแม่จะรู้สึกยังไงบ้างบางเวลาที่นางสั่นเธอจะเป็นอุ่นไอบางเวลาที่พามาก็ยังมีเธอเข้าใจบ้านนี้มีรักยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับคิดไปมันก็น่าใจหายนะฉันอยู่บ้านหลังนี้มาตั้ง10 กว่าปีเห็นน้องมิกมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยอีกหน่อยก็ไม่ได้เจอกันแล้ว ส่วนคุณลิงเกิดคุณแอลย้ายไปอยู่กับพ่อที่อเมริกาคุณลิงก็ต้องตามไปด้วยบ้านเนี่ยคงสงบขึ้นเยอะตกลงคิดถึงคุณลิงจริงปะเนี่ยไอ้ที่ฉันบอกว่าบ้านสงบขึ้นเยอะนะหมายถึงว่าถ้าบ้านหลังเนี่ยมันมีคุณลิงอยู่เนี่ยมันคงเหงาแล้วคุณนายอ่ะจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ถ้าลูกหลานย้ายไปหมดแบบนี้พี่สกุลแล้วเมื่อไหร่พี่จะไปอ่ะนี่ทำไมติดว่าถือไข่เจียวเนี่ยถีบติดกล้องน้ำไปแล้วเนี่ยฉันจะไปไหนรอดฉันก็อยู่ที่นี่แกนี่แหละแม่ไม่อยู่พี่สกุลหรอกแกจะไปไหนนี่ถ้าแมวแต่งงานพี่เป๋แมวเนี่ยก็ต้องไปอยู่กับพี่เป๋ให้อะไรเนี่ยทำไมเป็นไรงับเป็นอะไรเป๋ไปเลยแกรีบย้ายไปอยู่กับมันเลยนะแมวทำไมอ่ะแมวแต่งงานพี่เป๋แมวก็ต้องไปอยู่กับเขาสิก็รีบไปไงรีบเก็บเสื้อผ้าย้ายไปอยู่กับเป๋ตอนนี้เลยไปนี่แมวไปเนี่ยแมวก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกก็คงจะอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเราก็คงได้เจอกันอีกไปไม่อยากเจอแกออกไปออกไปจะไม่อยากเจอแกออกไปไปไหนแล้วจะเสียงดังทำไมคนอื่นเขานอนกันอยู่เนี่ยกูดีๆก็ได้กูไม่ดื้อหรอกพ่อขาดเลยวันนี้พ่อเราเป็นไงบ้างฮะหมอเพิ่งผ่าตัดเสร็จอะพี่รักตอนนี้เราดูอาการอยู่นี่คุณนายรู้หรือยังครับว่าคุณลิงจะย้ายไปอยู่กับคุณแอนที่เมืองนอกยังเลยครับพี่สกลลิงกะจะบอกเรื่องที่ลิงเนี่ยย้ายไปอยู่เมืองนอกกับแอนวันนี้แหละครับนี่ถ้าคุณลิงพาน้องวันไปอยู่เมืองนอกตั้งลูกตั้งหลานไม่อยู่คุณนายคงจะเหาหน้าดูเลยนะคะพี่รักว่าถ้าเกิดลิงบอกแม่แม่จะเสียใจไหมว่าไงลูกลิงมีอะไรของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป